รวมแล้วเนี่ยนะคะประมาณ1เดือนนิดๆเองนะคะที่เรา3แรงแข่งขันนะคะก็จะมีแฟนฟุตบอลเว็บบอร์ดไทยแลนด์สู้ๆนะคะคูลสปอร์ตแล้วก็รายการ Have a Nice Day ที่ช่วยกันจำหน่ายเสื้อยืดที่เราทำนะคะเพื่อหารายได้ไปช่วยพี่น้องทางภาคใต้ที่ประสบอุทกภัยนะคะแล้ววันนี้ค่ะเรามีข่าวดีๆมีภาพดีๆมาให้แฟนฟุตบอลทั่วประเทศเลยได้ชื่นชมกันค่ะนี่ค่ะจากวันที่ทีมงานของคูลสปอร์ตนั้นเร่งมือผลิตเสื้อนะคะแล้วก็มาถึงวันที่เป็นการร่วมแรงร่วมใจของแฟนๆฟุตบอลค่ะคนละไม้คนละมือช่วยกันแบกช่วยกันยกนะคะแล้วเสื้อตรงนี้ก็ผ่านไปถึงสโมสรต่างๆนะคะซึ่งโครงการนี้นะคะเราได้รับความสนับสนุนจากสโมสรฟุตบอลมากมายนะคะอาทิกราฟสระบุรีอยุธยา FC เชียงใหม่ FC ชัยนาท FC โอสถสภา M150 สระบุรีนครราชสีมา FC Catch Today จันทบุรีนะคะบางกอก FC ราชบุรี FC TTM พิจิตรเชียงรายยูไนเต็ดบางกอกกลาส FC การท่าเรือไทย FC แล้วนอกจากนั้นก็ยังมีแฟนฟุตบอลอย่างเช่นฉลามกรุงนะคะอุลตร้าเมืองทองอ่างทอง FC Army ยูไนเต็ดตรงนี้ไม่ใช่นักฟุตบอลนะคะแต่ว่าเป็นทีมสตันแมนแล้วก็คุณพนาฤทธิไกรก็ร่วมกับเราด้วยนะคะแล้วก็มีแฟนบอลของลพบุรี FC FC ภูเก็ตสมุทรปราการ FC ซึ่งรวมๆกันแล้วนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเราก็ได้นำเงินที่ได้ทั้งหมดนะคะครับเป็นแบบแบงค์สดๆมานั่งนับกันที่ข้างชั้น1ของอาคารมารีนอนนี่เลยนะคะรวมยอดแล้วนะคะที่เรามอบไปเมื่อวันศุกร์นั้นก็คือจำนวนเงิน 542,624 บาทนะคะประธานนั่งนับเงิน มือแทบจะเปื่อยเลยนะคะแล้ววันนั้นเราก็ได้รับเกียรติจากคุณสรยุทธ์มาเป็นผู้รับมอบนะคะซึ่งคุณสรยุทธ์นั้นก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการดูแลเงินช่วยภาคใต้นอกจากจำนวน 500,000 กว่าบาทนี้แล้วนะคะก็ยังมีอีก1จำนวนค่ะก็คือ87,523 บาทซึ่งเป็นเงินจากเว็บบอร์ด Thailand สู้ๆเนี่ยเขาประมูลเสื้อฟุตบอลในเว็บบอร์ดนะคะแล้วก็ได้เงินก้อนนี้มารวมแล้วค่ะเรียกว่าเงินก้อนแรกที่เรามอบผ่านครอบครัวข่าวสารก็คือ620,147 บาทนะคะวันนั้นนะคะทางคุณสมภพสื่อนพคุณนะคะบอสใหญ่ของคูลสปอร์ตก็มาด้วยแฟนบอลในเว็บบอร์ดนะครับว่ามีกิจกรรมนี้ขึ้นมาแล้วก็มีคนประสานมาผมก็ยินดีนะครับก็สนับสนุนเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้นะครับเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะนำเงินส่วนนี้ไปช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้เพื่อที่จะบรรเทาทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องจังหวัดภาคใต้ต่อไปทีมวิทยา FC ก็รู้สึกยินดีนะครับแล้วก็ดีใจที่มีส่วนร่วมเรานำเสื้อไปจำหน่ายนะครับ300ตัวในวันแรกก็หมดนะครับแล้วก็มีผู้ที่มาร่วมบริจาคในครั้งนี้ด้วยนะครับรวมยอดได้ประมาณ 100,000 บาทครับก็หวังว่าเงินจำนวนนี้จะเป็นตัวแทนน้ำใจจากพวกเราชาวอยุธยานะครับไปช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ครับนะคะก็เป็นตัวแทนของกราฟสลับลีกับยุทธยา FC ที่แสดงความรู้สึกออกมานะคะก็ต้องพูดได้คำเดียวว่าซึ้งใจและก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ร่วมกิจกรรมกับเราครั้งนี้เราก็หวังว่าเงินจำนวนนี้จะช่วยผ่อนหนักเป็นเบาให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวภาคใต้ได้บ้างค่ะครับผมเอาละครับเรามาดูเรื่องราวของ